สวัสดีครับผมต่อมเป็นไม่แบรนด์ครับครั้งนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่งานแสนสิริครับครั้งนี้เราได้มีโอกาสพาแบรนด์เข้ามาจอยกับงาน Neighbor Swap and Shop นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าไปพี่พลอยเล่นไหมขนมจริงบรรยากาศในนี้ดีเลยครับตอนนี้เดินผ่านหน้าโครงการนาราสิริเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมารู้จักนาราสิริสักนิดนึงดีกว่าครับนาราสิริตั้งอยู่ที่กรุงเทพกีทาโลเคชั่นดีสุดๆโดยการออกแบบได้รับอินสปายมาจากนิวยอร์กในช่วงปี 1850 ถึง 1900และปรับเข้ากับในยุคปัจจุบันให้มากขึ้นทั้งบ้านและสวนที่มีทางเดินแบบแฮริ่งโบนซึ่งเป็นแพทเทิร์นเดียวกับการเย็บผ้าในยุคเก่าก็แสดงให้เห็นถึงการที่วินเทจนั้นสามารถที่จะนำมาผสมผสานกับในยุคนี้ให้ลงตัวและเท่ได้แต่จริงๆแล้วตรงนี้ก็มีหลายโครงการมากๆครับทั้งเศรษฐาสิริอุราสิริบูการหากใครที่สนใจก็สามารถลองแวะมาดูกันได้นะครับโอ้อันนี้ขาดไม่ได้เลยครับนายวันวันพอชแอสซิสแตนต์ก็ได้เอารถมาขายด้วยเนาะจัดแสดงมีรุ่นตัววินเทจสวยๆนั้นเลยอยากได้แต่ไม่มีตังค์ได้ขายเป็นไงบ้างครับพี่นิ่มมานั่งเขียนมานั่งชมวิวแล้วสถานที่บรรยากาศนะครับต้องรอเดี๋ยวเล่นก่อนครับนี่ร้านพี่นิ่มเดี๋ยวดูกันข้างในต่อดีกว่าสองมานี่แบบนี้10,000เอาไว้ละเลือกเองละสวยนะอยากมาเป็นเงินเต็มเมื่อกี้ไม่ลองดิ100ไหมคะ100น้องบอกว่า1,500น่ารักมีของเต็มไปหมดเลยต่อไม่ได้หรอพี่ต๋อซื้ออะไรอ่ะก้าวๆทั่วไปเลยนี่เขาทำรียูสจากถุงอาหารคือตั้งใจทำสองด้านเพราะว่าให้มันแน่นขึ้นใช่ผมเอาหนึ่งใบครับเมื่อกี้ป้าแก้วบอกว่าถ้าใครมีแบบพวกกระสอบเก่าไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยทักหาป้าแก้วได้หรือว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่แบบได้ช่วยลดขยะแล้วก็เอากำกลับมาใช้เป็นประโยชน์ก็ทาถาปลาแก้วได้ครับถ้าผมกินเห็ดปลาแก้วไว้ให้พี่เราเห็นเหมือนงานเห็นเหมือนงานนี้เขาบอกว่าอะไรนะไม่ใช้ถุงด้วยใช่ไหมใช่ที่เราก็แวะจัดถุงได้ถุงนะเปิดช้อปปี้เอาไว้ใช้ได้ซ้ำๆนะคะจริงๆแบรนด์เนมก็มีนะอีกร้านหนึ่งค่ะนี่โอ้เป็นน้ำผลไม้ปั่นสุดยอดคิวได้มาแล้วอ้าวลูกกอมันจะมาเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้พี่เรากินเมนูอะไรคะ Thailand Only อ้าวอันนี้คืออันนี้หมวยอินเตอร์หมวยอินเตอร์ส่วนผม Thailand Only Thailand Only เอาลองชิมก่อนอ่ะขอชิมก่อนอืมอันนี้เป็นฝรั่งปั่นกับบ๊วยเป็นบ๊วยผงบ๊วยแล้วเดี๋ยวให้แฮปปี้บอยชิมอันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนกันอืมมันคืออะไรมะม่วงเปรี้ยวกับกะปิใช่ป่ะใช่ใช่เลยนะใช่ไหนเดี๋ยวผมลองชิมบ้างมะม่วงเปรี้ยวกับกะปิก็สดชื่นดีอันนี้สดชื่นกับน้ำจิ้มบ๊วยจริงด้วยดูเหมือนจะแปลกเป็นไปได้ยากแต่ว่ากินแล้วสดชื่นป่ะเดี๋ยวไปเดินต่อดีกว่าไปอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะหนอกางเกงอันนี้น่าสนใจไหมสุดยอดผ้าสวยมากไปน้ำเหมือนกันแต่กล้าเนี่ยผ้าสวยมากช้อปปิ้งแล้วป่ะเข้าไปกันต่อดีกว่าว้าวไปกันต่ออันนี้คนเยอะมากดูร้านนี้ดีกว่าเหมือนกัน
มีกระเป๋าด้วยมีดูราวนี้ด้วยเดินเล่นอย่างนี้น่ารักน่ารักที่งานแสนสิริอันนี้เราก็เคยมาเดินครั้งแรกนะคะก็ถือว่าคนเยอะมากสักหน่อยแล้วกันได้ครับอันนี้คือฟรีแซมชื่อหรือยังยังนี่อาสิแป๊บนึงนะที่รักษาได้ครับครับผมขอชื่อเล่นครับลูกค้าเองครับอลิฟิซ่า yes sir อลิฟิซ่ามาไงครับAlice in Wonderland เชฟเขาจบคอนโดเมืองออสเตรเลียแล้วก็เขาปักมาที่ไทยต้องการที่จะเปิดร้านอาหารเพราะเป็นอาชีพของเขาเขาคิดว่าคนไทยน่าจะชอบชื่อเด็กผู้หญิงแล้วพอดี Alice in Wonderland ก็คือน่าจะเป็นชื่อในดวงใจของเขาเขาก็เลย Alice แล้วกันเบสใน Alice in Wonderland เพราะว่าใครก็เป็น Alice ได้คนที่คิดนอกกรอบนะคะลูกค้าน่าสนใจครับถูกต้องอ่ะนั่นคือ the only one in the world คือเราเป็นน่าจะเป็นเจ้าเดียวในโลกนี้ที่ทำงั้นผมข้ามไม่ได้กระเทศถูกต้องค่ะลูกค้าถ้างั้นจัดกระเทศเองก็ได้ครับผมพี่เราเคยกินไหมหน้ากระเฉดทำจริงอันนี้ครั้งแรกปะครับพี่พอลองขอลองขอลองโอ้ยกินกระเฉดหอมมากรสชาติแบบว่าไม่คุ้นเคยแต่ว่าอร่อยไม่ก็คือผัดกระเฉดที่อยู่ในแป้งพิซซ่าที่บวกกับอื่นๆมีเห็ดด้วยรสชาติจัดจ้านมากหอมนะเป็นไงหอมแล้วมันเข้ากันได้ไงวะไม่รู้อร่อยมันเป็นการควบรวมระหว่างอาหารไทยกับอาหารอิตาเลียนพิซซ่ามันเข้ากันอ่ะอร่อยวะอร่อยมีกระเทียมด้วยไปเดี๋ยวไปเดินช้อปต่อดีกว่าไปพี่ต๋าโวอะไรใส่ไทยดิใช่เปล่าอุ๊ยตัวข้างในสวยมากสวยสวยใส่ได้ซีลินสวยมากดูมั้ยลองดูมั้ยครับดูขาวเหลืองน่าเป็นโอเคก็น่ารักพี่บอยฮะโอเคก็น่ารักไม่ใช่รุ่นเราอันนี้น่ะแต่ว่าเป็นของตัวใครกันครับสวยนะของช็อปต้องมี 3-4 หมื่นใช่เขาถือไหมถือก่อนได้นะถือก่อนภาพใหม่คลิปอันนี้น่ารักโรเอเว่ใช่ป่ะใช่แค่2,000มาเนี้ยว้ายตายแล้วโอ้ไม่เข้ากับเรานะคนไหนไม่ได้แก่เลยเนี่ยนี่เข้า
าก็ไม่ค่อยเข้าสวยมากแต่ว่าไม่ค่อยเข้ากับฉันก็ไม่นู้นอ่ะ 8,000 อันนี้ก็คือจึ้งแต่ว่ามันไม่เหมาะหรอเล็กมากใช่นี่ป๊าไปกันต่อก็เป็นฟรุตฟรุตป่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าสวัสดีค่ะแนะนำมาหน่อยค่ะขาดีทั้งหมูทั้งเนื้อนะคะเอาเนื้อหนึ่งค่ะออเดอร์ไปแล้วเนื้อย่างอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราไปรอรับกันเราจะเรียกหลายเซเลบริตี้ดาราและหลายสโตรเกอร์มาร่วมได้ถึงเอนจอยนะคะขอบคุณค่ะได้มาแล้วร้านเนื้อชื่อร้านกิวชิมกันดีกว่าเหลือเนาะรสชาติมันเป็นยังไงเนื้อนุ่มมากหอมกลิ่นเครื่องเทศเท็กเจอร์กำลังดีค่ะไม่เหนียวนุ่มมากอร่อยมากเดี๋ยวเราไปกันต่อมาเฟชชี่เคฟอยากกินเคฟสั่งเค้กดีกว่าสวัสดีค่ะออเดอร์ไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวรอรับพี่ต่อหน้าให้ทำวันนี้แล้วก็อีกอันนึงสิทำแล้วเพจที่เค้กชิมกันหืมอร่อยอร่อยมากร้อนขอโทษค่ะอร่อยมากไปนี่อยากลองชิมกีกโยเกิร์ตมากมาเร็วสวัสดีค่ะหนูขอชิมรสนี้หน่อยค่ะแล้วก็อันนี้รสยูสุอร่อยมากยูสุฮันนี่องุ่นเคียวโฮอร่อยอ่ะหนูเอาอันนี้หนึ่งค่ะใส่ท็อปปิ้งอะไรได้บ้างได้สองอย่างค่ะท็อปปิ้งมีอะไรบ้างคะท็อปปิ้งก็จะมีเป็นบลูเบอร์รี่นะคะอันนี้เป็นที่เกียวโฮค่ะและอันนี้น้ำผึ้งเหรอก็เป็นน้ำผึ้งยูสุอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นแอปเปิ้ลได้ค่ะนั้นหนูเอาน้ำผึ้งกับแอปเปิ้ลค่ะน่ากินมากได้แล้วนี่น่ากินไหมอันนี้เหมือนมีกาโนล่าอยู่ข้างบนด้วยนี่แบรนด์ชิมดีกว่าอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณนี่น่ารักนี่เท้าน่ารักแต่ตรงนี้เราจะใส่ได้ไหมแต่อันนี้หมวกกระชูมากกว่าใช่นี่คิ้วนะไปโอ้ยเดินช็อปหนักกระเป๋าแล้วอยากดูเสื้อตัวนั้นได้ไหมได้ไหมเออสวยนะขอดูเสื้อตัวข้างในได้ไหมคะนี่ค่ะค่าตัวน้องคนนี้เท่าไหร่คะตัวนี้1,000รวบไหมยังไม่รวบน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีขอบคุณค่ะดูอย่างอื่นได้เลยนะได้เลยค่ะแบบใหม่ๆโอเคได้เลยพี่จะไม่กลัวแล้วเสื้อครอบดูไหมอ่ะพักถ่ายโอเคขอบคุณค่ะ
าไปเล่นเขาให้สำหรับเด็ก5ขวบเราเกิน5ขวบแล้วไม่น่า5ขวบเด็กอ๋อเด็กอะยอดอ่ะเหมือนเราเจอพี่เต๋าค่ะเรามาสัมภาษณ์พี่เต๋ากันนอสัมภาษณ์งานวันนี้เป็นไงบ้างพี่เต๋าคืออยู่ไหนทุกคน Raising ears okay that's good เอาล่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วให้พยักหน้า3 2 1เริ่มค่ะตัวนี้ครับเอาแล้ว 60,000 เรามีเพลงที่ตื่นเต้นกว่านี้ 60,000 บาทครับแต่ไซส์พิเศษเรามีเพลงแบบ Baby Shark อะไรอย่างงี้มั้ยBaby Shark ไม่จัดแล้วของเขาเนี่ยของแรกนี่คือเด็กถ้าเกิดว่ารู้เรื่องต่อเรามาเข้าอย่างเรื่องแล้วนะคะพี่เหลาพี่ขาวว่าหนาวครับร้านเราไปอยู่ตรงไหนอ่ะใกล้ๆเอ้าเฮ้ยเมโมรี่แบนมาออกด้วยนี่มาไม่มีคนเลยชั่วไม่มีคนเลยชั่วไม่มีคนเลยเอ้าเป็นไงบ้างพลอยวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีเป็นครั้งแรกที่เราได้มาออกงานแสนสิริใช่ไหมได้มาร่วมจอยกับแสนสิริก็ถือว่าเป็นบรรยากาศใหม่ๆใช่งานวันนี้ก็คือสนุกดีแล้วก็มีร้านอาหารหลายร้านที่เราไม่มีโอกาสได้ไปกินแล้วก็มาเจอที่นี่แล้วเราก็มีโอกาสได้กินก็ถือว่าเยี่ยมค่ะอย่างนี้ทุกคนเห็นนะบรรยากาศน่ารักมีคนพาน้องหมามาเดินเล่นมีอาหารมีเสื้อผ้าหลากหลายเนาะเราก็ดีใจได้หนึ่งเป็นหนึ่งในส่วนของงานนี้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่ารักพอเห็นมีการเอาต้นไม้อะมาแลกกันด้วยอันนี้คือถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากน่ารักน่ารักครับขอบคุณที่ดูมาถึงนี้ครับครั้งต่อไปเราจะไปขายที่ไหนเราจะพาไปเที่ยวอีเวนต์ไหนฝากติดตามได้ครับครั้งนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับStay with me. Oh. Hey. No. Oh.